พาคุณผู้ชมข้ามไปที่สงครามในยูเครนกันหน่อยนะคะซึ่งก็จะพบว่าทางยูเครนก็มีการเกณฑ์ทหารเข้ามารับสมัครทหารต่างๆนานาเพื่อมาช่วยรบกันกับรัสเซียนะคะทีนี้ล่าสุดค่ะมีพลเมืองของรัสเซียนะคะแต่มาช่วยยูเครนรบโดยคนกลุ่มนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยทหารใหม่ของกองพันนานาชาติของยูเครนซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อต่อต้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวานนี้นะคะว่าที่นอกกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนมีพลเมืองชาวรัสเซีย20คนกำลังฝึกซ้อมยิงปืนไรเฟิลจู่โจมและปืนกลค่ะโดยคนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกองพันไซบีเรียซึ่งเป็นหน่วยทหารน้องใหม่ของกองพันนานาชาติของยูเครนนะคะทั้งนี้สมาชิกของกองพันไซบีเรียค่ะซึ่งมี50นายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่ได้รับการคัดเลือกมาจากชนเผ่าพื้นเมืองในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียหนึ่งในทหารอาสาสมัครวัย29ปีนะคะบอกว่าเขาได้เข้าร่วมกองทัพยูเครนเพื่อต่อสู้กับลัทธิจักรวรรดินิยมของรัสเซียทั้งในยูเครนและบูเรเตียซึ่งเป็นหนึ่งในเขตการปกครองของรัสเซียและเป็นบ้านเกิดของเขานะคะที่ถูกทำลายทั้งวัฒนธรรมภาษาและประเพณีนับตั้งแต่พระเจ้าซาร์ได้เข้าไปยังอาณานิคมของพวกเขาทั้งนี้ก็เป็นที่เลื่องลือนะคะว่ายูเครนได้จัดหากำลังทหารจำนวนมากมาจากชนเผ่าพื้นเมืองในรัสเซียค่ะเพื่อเข้าร่วมทางสงครามต่อต้านรัสเซียแม้ว่าในหน่วยทหารกลุ่มนี้นะคะบางคนไม่ได้มาจากไซบีเรียแต่ก็จะมาจากส่วนอื่นๆของรัสเซียนะคะคนกลุ่มนี้เข้าร่วมกองทัพยูเครนค่ะเนื่องจากว่าได้รับแรงผลักดันมาจากความต้องการของตนเองในการเข้าร่วมต่อสู้กับรัสเซียนะคะเพื่อยูเครนและเป็นการแสดงความสามัคคีร่วมกับชาวไซบีเรียเพื่อต่อสู้กับจักรวรรดินิยมของรัสเซียค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย